คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบังเอิญสีสัญลักษณ์ของพรรคนี้มันสีน้ำเงินเสียด้วยอย่างแรกเลยคุณอนุทินออกมาประชะดักคนที่ไปพาดพิงภูมิใจไทยหยิบเอาสีน้ำเงินในวุฒิสภาไปโยงกับภูมิใจไทยคุณอนุทินปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่ได้เกี่ยวข้องภูมิใจไทยมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.แต่ดังใดโอเคแต่อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจคุณอนุทินอารมณ์คงขึ้นตามสมควรข่าวมันมาไง 2-3 วันแล้วไงคุณอนุทินก็ฟาดคนที่วิจารณ์ว่าที่สว.ฟังให้ดีนะวิจารณ์คุณอนุทินฟาดคนที่วิจารณ์ว่าที่สว.ทั้งหลายอย่างที่กราบเรียนเป็นพื้นฐานไปแล้วคนที่เขาวิจารณ์ว่าที่สว.จะมองว่าเขาบูลลี่ว่าที่สว.ก็ได้หรือจะมองว่าเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่เอาคนสเปคนี้มารับผิดชอบเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองขนาดนี้มันจะใช่หรือไม่มันก็มองได้หลายแง่แต่ในมุมของคุณอนุทินฟาดคนที่วิจารณ์ว่าที่สว.แรงค่ะเชิญจากตรงนี้เลยไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าอย่างไรเชิญค่ะผมรู้สึกสมเพชคนด้อยค่าอันนี้เป็นการแสดงให้ชัดเจนว่าคนที่พูดอย่างเช่นสว.ไม่มีการศึกษาสว.ขายก๋วยเตี๋ยวสว.เป็นคนขับรถสว.เป็นชาวนาทำนาเนี่ยคนที่พูดนี่ผมว่าอันนี้ด้อยยิ่งกว่าสว.นะครับอันนี้พูดในฐานะที่เป็นผู้อ่านข่าวนะครับคนทุกคนเกิดมาเท่ากันครับนี่คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญชุดนี้เลยที่ให้มีคนหลากหลายนะเป็นในการเลือกตั้งสว.ที่นี้ให้ขอฝากพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตอย่างเป็นส.ส.ต้องจบปริญญาตรีเขาเขียนระบุไว้ในระเบียบในรัฐธรรมนูญเลยเป็นรัฐมนตรีต้องจบปริญญาตรีในขั้นต่ำแต่ในเรื่องของการเป็นผู้ที่สมาชิกที่ไม่มีการระบุเรื่องการศึกษานะครับไม่เรียนหนังสือยังเป็นได้เพราะเขาต้องการเอาคนที่หลากหลายนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งการดำรงชีวิตมาอันนี้ผมว่าถ้าเราได้มาตามกระบวนการทุกอย่างแล้วต้องเดินต่อไปนะครับโอดการไปพูดว่าคนนี้มีอาชีพอะไรหรือว่าการศึกษาเป็นอย่างไรนี่ผมคิดว่าอันนี้เป็นการขัดเจตนารมณ์แล้วก็เป็นการแสดงทัศนคติที่เลวร้ายนะครับมีอยู่3วาทกรรมวาทกรรมที่1ผมรู้สึกสมเพชคนด้อยค่าค่ะคนที่วิจารณ์อ่ะวาทกรรมที่2ผมเห็นว่าคนที่วิจารณ์ว่าที่สว.น่ะด้อยค่ายิ่งกว่าว่าที่สว.วาทกรรมที่3ค่ะเป็นการแสดงทัศนคติที่เลวร้ายใช้ไม่ได้ค่ะย้ำมันนะครับสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียววิพากษ์วิจารณ์ว่าที่สว.หลังจากที่ได้เห็นชื่อทั้ง200และอีก100 vesting list ที่เปิดเข้ามาทีนี้คนที่เขาวิจารณ์ว่าที่สว.เนี่ยจะมองว่าเขาบูลลี่ว่าที่สว.ก็อาจจะมองได้ถ้าจะมองในมุมนั้นก็ไม่ผิดนะพูดตรงๆหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคนที่เขาวิจารณ์เขาเป็นห่วงเป็นใหญ่เขาห่วงว่าเอาคนสเปคนี้ไปรับผิดชอบไปบริหารจัดการเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองขนาดนี้มันใช่หรือไม่มันจับไปด้วยกันได้หรือไม่มันจะไหวหรือไม่มันแล้วแต่ใช่คนที่ห่วงเขาก็มีมุมมองเขาอีกมุมนึงที่มีเหตุมีผลของเขาแต่ไม่รู้ล่ะคุณอนุทินบอกว่ารายการเลือกสว.ครั้งนี้ไม่มีการระบุเรื่องของการศึกษาไม่เรียนหนังสือยังเป็นสว.ได้เลยเพราะเขาหมายถึงคนเขียนรัฐธรรมนูญเพราะเขาต้องการเอาคนที่หลากหลายมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตมาเป็นสว.การแสดงทัศนคติเช่นนั้นมันเลวร้ายใช้ไม่ได้คนวิจารณ์คนด้อยค่าว่าที่สว.ด้อยค่ายิ่งกว่าสว.ที่ถูกด้อยค่าก็แล้วแต่ด้วยความเคารพนะครับ